ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ย่างเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านคงเตรียมตัวนะครับในการที่จะเดินทางไปณสถานที่ต่างๆณตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณของพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบรรยากาศสวยงามอย่างนี้เราไม่ค่อยได้เห็นครับดังนั้นในวันนี้ผมนำภาพบรรยากาศความสวยงามเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันครับโดยเฉพาะในช่วงของบรรยากาศที่มีหมอกสวยงามอย่างนี้การเดินทางมาที่วัดพระธาตุดอยตุงมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือโครงการเดินธรรมยาตราเพื่อบูชาพระธาตุดอยตุงปีที่5ครับซึ่งบรรยากาศที่เราได้เห็นโดยทั่วไปการเดินธรรมยาตรานั้นจะเดินจากวัดพระธาตุเชิงดอยขึ้นมายังบนสถานที่แห่งนี้ในปีนี้เราย่นระยะทางขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับแต่บรรยากาศนั้นเป็นบรรยากาศที่สวยงามดังนั้นกิจกรรมการเดินธรรมยาตราเพื่อบูชาพระบรมธาตุดอยตุงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมกิจกรรมทั้งหมดกันเลยครับนี่คือเมืองเชียงรายและเราต้องการอยากจะประกาศศักดิ์ศรีในความเป็นคนเชียงรายที่บอกว่าเมืองข้าวสารบ้านลิ้นจี่สตรีสวยสดสับปะรดหวานฉ่ำวัฒนธรรมมั่นคงทำรงประชาธิปไตยเราต้องการตรงนั้นอะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นเราก็มามองเห็นว่าพระธาตุดอยตุงถือว่าเป็นพระธาตุแรกแห่งล้านนาที่เรารู้กันและเรามีประเพณีหลักอยู่แล้วพอถึงประเพณีเราจะไม่มีการเมืองเศรษฐกิจอะไรทั้งสิ้นเราจะนึกแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไทยลาวพม่าจีนหลั่งไหลกันขึ้นมากราบหลั่งไหลกันขึ้นมาสักการะแต่เราชาวเชียงรายรอเฉพาะวันนั้นอย่างเดียวเชียวหรือเราก็จึงมามองเห็นว่าพระธาตุดอยตุงนั้นเป็นของเราเราชาวเชียงรายจะต้องให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จะต้องประกาศพระพุทธศาสนาเหมือนกับพ่อขุนเมืองลายได้ประกาศเอาไว้จึงเริ่มต้นด้วยวิธีเดินธรรมยาตราขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุงเมื่อวันที่26มกราคมปี2555เป็นปีแรก3วัน2คืนคืนแรกไปนอนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคืนที่2มานอนที่วัดสันกองและขึ้นมาบูชาพระธาตุดอยตุงมีหลวงพ่อพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ซึ่งเป็นองค์หลักแล้วก็เป็นองค์ชัยสำหรับชาวเชียงรายของเราเป็นประจำปีที่2ไปเริ่มต้นที่อำเภอเชียงแสนแล้วก็มานอนที่โรงเรียนมานิตวิทยาคมปีที่3ก็เริ่มต้นจากกิโลเมตรที่14ปีนี้เป็นปีที่4เริ่มต้นที่กิโลเมตรที่12กิจกรรมเหมือนทุกอย่างทุกประการและวันนี้เราได้ทำกิจกรรมทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและได้รับความเมตตาจากการคณะสงฆ์ทุกรูปที่ให้ความร่วมมือแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ทุกคนก็อิ่มด้วยบุญเพราะเข้าใจว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่คงที่ประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายหลายสถานทั่วโลกาฟ้าลั่นเหมือนสัญญาณยมพบาลผ่านมาทุกนาทีว่าโอกาสนี้อยากจะให้ทุกท่าน
อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่อย่างไรอยู่กับตนเองให้คิดบวกอยู่กับพรรคพวกให้มีเมตตาอยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ให้ถ่อมตนอยู่กับชุมชนให้สร้างความดีอยู่กับโลกใบนี้ให้ปล่อยวางถ้าปล่อยจะว่างถ้าวางจะเบาถ้าเอาจะหนักที่สุดนี้จากการทำในคุณงามความดีขอความดีทั้งหลายจงรวมกันเป็นตปะเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเมงลายมหาราชณบัดนี้การเดินธรรมยาตรานี้เป็นการเดินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555มาตามลำดับแล้วก็จัดทำทุกปีในการเดินธรรมยาตราในปีนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยให้งานนี้ได้เป็นไปด้วยดีในขณะนี้เราก็อยู่ในช่วงแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2558นี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นปัญหาทั้งการปกครองการสังคมและการพระศาสนาก็ได้มีปัญหาต่างๆแล้วก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็นับว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้ผ่านพ้นจากวิกฤตการต่างๆเหล่านี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในการที่เราทั้งหลายจะผ่านพ้นวิกฤตการต่างๆนี้ก็จะต้องจำเป็นจะต้องอาศัยความอดทนซึ่งความอดทนนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในสถานการณ์ต่างๆคือต้องอดทนในสิ่งที่จะก่อให้เกิดเป็นผลกระทบทนลำบากทนตรากตรำและก็ทนต่อสภาวะการต่างๆมีความอดทนแล้วก็ใช้ความขันติคือความจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจก่อนที่เราสิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดออกมานั้นจะต้องอาศัยความมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะตั้งใจทำจริงแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือการที่จะรักษาระเบียบวินัยคือในปีพุทธศักราช2558นี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศนโยบายในการให้สังคมไทยได้รักษาศีล5ซึ่งเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตอันนี้จะเป็นหลักก่อให้เกิดเป็นแนวทางเป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งที่จะรวมจิตรวมใจให้ชาวพุทธในประเทศไทยของเรานี้มีการประพฤติปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าเป็นเอกภาพเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีงามที่ก่อให้เกิดเป็นเอกภาพนั้นก็จะได้ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวพุทธในประเทศไทยของเราให้นำไปสู่ที่ดีงามในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559นี้ธรรมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกับด้วยพระบารมีพระธาตุเจ้าโดยตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายและพระบารมีของพระแก้วมรกตที่เคยสถิตปฏิฐานที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายนี้ก็ดี
รวมทั้งดวงวิญญาณของพ่อขุนเมงรายมหาราชองค์ผู้สถาปนาเมืองเชียงรายขอได้เป็นตบะเดชะพระประจัยประทานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆท่านขอให้ปราศจากสัพพเคราะห์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยและจงประกอบด้วยจตุรพีทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปริพานคุณสารสมบัติจงทุกประการเทอญในโอกาสที่จะส่งท้ายปีเก่าและก็ต้อนรับปีใหม่2559ที่จะถึงนี้งานบุญมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเราได้ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธันวาคมของทุกปีก็เหมือนกับว่าศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ทำบุญส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ในปี2559ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะมีความสนใจใคร่ในธรรมในความหมายก็คือว่าขอให้ทุกท่านได้ดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนาก็คือใช้วิถีพุทธวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทโดยน้อมนำเอาหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาหลักของการอยู่ร่วมกันเบื้องต้นก็คือยึดหลักศีล5โดยเฉพาะศีล5เนี่ยไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติทำให้เราเนี่ยมีความสมบูรณ์ในเมื่อเรามีความสมบูรณ์ในด้านศีล5แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในเมื่อเรารักษาตัวของเราให้ดีแล้วเราก็อย่าลืมในเรื่องของสังฆวัตถุธรรมก็คืออบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ปวงชนและทำตนให้เสมอต้นเสมอปลายก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะทำตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำตนให้ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ดีแล้วล่ะแต่สำหรับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่จะพึงเอื้อพึงอำนวยขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอเจริญพรในโอกาสที่เราขึ้นปีใหม่ทุกปีเราจะอำนวยอวยพรให้ทุกคนมีอายุวรรณะสุขภละมีความสุขมีความเจริญให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองผู้ที่ปรารถนาความสุขที่มีอายุยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนี้การที่เราจะได้อายุยืนเนี่ยอาศัยธรรมะสำคัญ4อย่างที่เรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4ที่เราใช้เป็นหัวข้อธรรมะว่าฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นๆวิริยะความเพียรที่จะทำในสิ่งนั้นๆให้สำเร็จจิตตะความเอาใจฝักใฝ่ในงานสิ่งนั้นตลอดวิมังสาให้ความคิดพิจารณาในสิ่งที่กระทำทุกอย่างหัวข้อธรรมะนี้เป็นหัวข้อเป็นหลักธรรมะสำคัญพระพุทธเจ้าให้โอกาสแก่พระอานนท์พระอานนท์ทูลขอพรว่าขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไปพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเราได้รับอาราธนาให้เข้าสู่ปรินิพพานแล้วถ้าอานนท์มาทูลอาราธนาให้เราอยู่มีพระชนมายุอยู่ถึง1กับเราก็จะอยู่ได้โดยอาศัยหลักอิทธิบาท4หลักอิทธิบาท4นี่มีอานุภาพที่จะช่วยให้เราตถาคตมีพระชนมายุยืนนานได้อิทธิบาท4นี้เพื่อให้ญาติโยมให้ได้จำง่ายๆเป็นหัวข้อ4ข้อ4คำฉะ
วิจิวิฉะวิจิวิฉะคือฉันทะวิคือวิริยะจิคือจิตตะวิคือวิมังสาสี่คำนี้เป็นคาถาวิเศษที่จะช่วยให้ทั้งหลายได้มีอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขทำอะไรได้สำเร็จตามความประสงค์การดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้หรือจะเพื่ออนาคตข้างหน้าต้องอาศัยหลักสี่ประการนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นในคราวใดท่านนึกจะประกอบกิจภาระหน้าที่การงานก็ให้นึกคาถาสี่คำนี้ทุกวันนะฉะวิจิวิฉะวิจิวิทุกวันท่านก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตลอดไปก็ขออำนวยพรในวาระดีถีวันปีใหม่ได้มาถึงอีกปีหนึ่งในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราทุกท่านได้มีชีวิตอันเป็นที่รักอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ในปีนี้นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคลาภอันประเสริฐท่านทั้งหลายเมื่อถึงปีใหม่เช่นนี้เราท่านทั้งหลายควรเริ่มต้นชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่ใหม่ด้วยการทำพุทธคิดที่ใหม่ๆในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาได้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีโดยเฉพาะมาถึงวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่อย่างนี้เรานั้นต้องตระหนักให้ความสำคัญแก่ชีวิตของเราที่จะต้องร่วมกันสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในรูปการเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วในสังคมไทยเราท่านทั้งหลายต้องร่วมด้วยช่วยกันร่วมคิดร่วมทำร่วมปรับปรุงแก้ไขร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเหล่านี้อยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงตลอดไปนั่นคือความเป็นไทยแท้ๆของพี่น้องชาวไทยที่ได้เกิดมาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยกันณปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นขอให้เรานั้นได้เสียสละปล่อยวางร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินงานร่วมปรับปรุงแก้ไขร่วมพัฒนาสร้างสรรค์บัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวไว้บอกว่าถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจถ้าแม้ให้กำลังใจไม่ได้ก็ให้สงบนิ่งเป็นคำพูดเป็นคำสอนคำเตือนสติของเราท่านทั้งหลายได้กินใจอย่างดีมากดังนั้นเราจะสร้างความปองดองสมานฉันท์สร้างความสงบสุขสร้างสันติภาพสันติสุขพลานรภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราจะต้องนำเอาหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสร้างสรรค์อย่างน้อยท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเราต้องตั้งใจในขณะที่เรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเราก็ต้องเต็มใจและในขณะที่เราทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเราก็ดีใจว่าเรานั้นได้ทำความดีได้ทำคุณประโยชน์คุณประการได้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมสังคมประเทศชาติสกสัตนั่นแหละคือความภาคภูมิใจของเราที่เป็นชาติไทยด้วยกันดังนั้นท่านทั้งหลายวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่มาถึงอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินการร่วมปรับปรุงแก้ไขร่วมพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งทั้งหลายในสังคมไทยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาการปกครองหรือหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นหรือด้านอื่นๆขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันคือร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินงานร่วมปรับปรุงแก้ไขร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุข
ภายใต้หลักพุทธธรรมในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชประธานกรรมการมัชฌิมาคมนั้นได้ปรารภริเริ่มจนกระทั่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นมติมัชฌิมาคมอยู่ณขณะนี้เพื่อต้องการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ซึ่งว่าเป็นหลักธรรมในทางศาสนาก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีที่สุขสมบูรณ์พูนสุขมั่งคั่งยั่งยืนวัฒนธรรมพรในสังคมไทยเราตลอดไปโดยการนำหลักพุทธธรรมและหลักศีล5มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในที่ประจำวันนั่นแหละเราก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันถือว่าร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินงานร่วมปรับปรุงแก้ไขร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขตามอัตภาพของประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นเมืองพุทธมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำกิจใจของเราทุกท่านมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ตามทีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันต่างศาสนาแต่เรานั้นมีอุดมการณ์ร่วมกันคือหวังซึ่งสันติภาพสันติสุขและปรินรภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราดังนั้นไทยเรานี้ถือว่าเป็นเมืองที่รักความสงบรักความปองดองสมานฉันท์รักความดีงามทั้งหลายดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันได้อย่างนี้เชื่อมั่นว่าสังคมไทยเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมชาวพุทธสังคมชาวคริสต์หรือสังคมชาวอิสลามเป็นต้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขผาสุขร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์ผลสุขและก่อให้เกิดสันติภาพสันสุขพลดอนภาพโดยทั่วกันอย่างแน่นอนขอฝากย้ำว่าถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ก็ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ก็ให้กำลังใจแม้ให้กำลังใจไม่ได้ก็ให้สงบนิ่งนั่นแหละถือว่าเรานั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วเพื่อที่จะสร้างสรรค์สันติสุขสันติภาพประดอนภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราขออนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขอเดชานุภาพบารมีของหลวงพ่อพระพุทธศรีสวรรค์ขอเดชานุภาพบารมีของหลวงพ่อพระพุทธศรีสัพพัญญูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นมหาเดชานุภาพทรงผลดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งปวงขอให้หมดสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์วิวัณชัยเยขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จความมั่นคงความไพบูลย์อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดปีใหม่และตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเราได้เห็นภาพกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งบรรยากาศของภูมิอากาศณสถานที่แห่งนี้ที่มีความสวยงามอย่างนี้ทุกท่านก็คงจะมีความสุขนะครับเราได้นำความสุขทางด้านธรรมะก็คือการเดินธรรมยาตราเพื่อบูชาพระธาตุดอยตุงและพรปีใหม่มามอบเป็นธรรมนาการให้กับทุกท่านได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อย่างนี้ครับก็ขอนำความสุขเหล่านี้มามอบให้กับทุกท่านในช่วงนี้นะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้เราก็มีความสุขแล้วดังนั้นความสุขที่เกิดขึ้นเราก็มองย้อนไปจากอดีตสู่ปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องพัฒนาจะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างเราก็สามารถที่จะมองย้อนไปและนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมาพัฒนาและมาปรับปรุงในปัจจุบันนี้สิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตครับความสวยงามของบรรยากาศภูมิอากาศโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้ณตอนนี้บรรยากาศสวยงามมากสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยได้เห็นโดยทั่วไปมาครั้งนี้เป็นปีที่5แล้วได้นำภาพความสวยงามเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอย่างนี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทางช่อง9 MCOT HD และ Modern Night TV แห่งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะนำสิ่งดีๆเหล่านี้มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา